อันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวยสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองโดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมตลอดจนคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาส่งสัญญาณออกอากาศต่างสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์และวันนี้ได้รับเมตตาจากต่างท่านผู้อำนวยการสถานีในเครือข่ายวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาในเมตตาบารมีธรรมของท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการผู้ดูแลในคลื่นของวิทยุสีขาวทุกคลื่นตั้งแต่จังหวัดน่านเป็นต้นมาพร้อมกันนี้ก็มีสถานีวิทยุชุมชนตลอดจนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตามในวัดในวาก็ดีในหมู่บ้านต่างๆก็ดีตีต่างสมปานเจ้าวัดต่างปอเกปอแควนได้เปิดสัญญาณเสียงนี้ให้กับสาธุชนญาติโยมได้สดับตรับฟังกันพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เนนก็ดีญาติโยม FC แฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามคือกำลังใจติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงต่างเฟซบุ๊กไลฟ์สดของสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่างทีวีวัดฝ่ายหินต่าง104ธรรมะใครเครียดต่างเฟซบุ๊กไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือเฟซบุ๊กไลฟ์ของแสงธรรมส่องใจและหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ของญาติธรรม FC แฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้ามาแล้วได้เมตตากดแชร์ส่งแชร์เสียงบุญเสียงธรรมนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของทุกท่านตัวเองรายการนี้ดำเนินโดยเกล้ากับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หรือญาติโยมห้องขานกันว่าตุลุงในวังเป็นผู้ดำเนินรายการก็นำธรรมะแบบปืนบ้านลั่นนารักษาหีดหอยวัฒนธรรมมรดกธรรมกำเมืองภาษาถิ่นกำเมืองมาเตศมาอูมาจ๋าคือกับทุกท่านได้สดับรับฟังกันบางท่านก็อยู่กันต่างประเทศบ่ได้ยินเสียงภาษาบ้านเฮาก็รู้สึกมันจะเงาเงาเปิดเอามาปะไหลเอามาเจอได้ยินเสียงภาษาถิ่นได้ยินเสียงปืนบ้านลั่นนาก็เสมอเหมือนอย่างเขาอยู่บ้านอยู่จองอ่ะเนาะหรือบางท่านไปอยู่ต่างจังหวัดก็จะต้องอู้ภาษาของเปิ้นพอเปิดมาเจอได้ยินภาษาบ้านเฮามันเหมือนอย่างอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ในบ้านในจองในปีในน้องเพราะนั้นตุลุงหรืออัตมภาพก็พยายามจะรักษาภาษาถิ่นภาษาปืนบ้านลั่นนาเอาไว้บ่ฮือได้สูญหายดังที่เฮาได้ยินเพิ่นว่ากำเมืองถ้าเฮาบ่อู้แล้วไผจะอู้
ธรรมเมืองถ้าเฮาบ่เตศแล้วไผจะเตศจ้ะดังนั้นเป็นระยะเวลาหลายสิบเป็น10ปีที่ดำเนินรายการก็จะอู้จะเตศแบบกำเมืองเด้อก็ต้องขอประทานอภัยญาติโยมที่อาจจะฟังภาษาถิ่นภาษาล้านนาไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ขอประทานอภัยติดตามฟังไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้เรื่องขึ้นเองเด้อนี่ก็ฝากไว้กับทุกท่านตัวเองปากันวันนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงฝนก็เริ่มจะเทลงทะทางหลังลงมา วันก่อนปวารณาออกภาษากับมะขำเมื่อคืนมาฝนตกมาจนถึงเมื่อตะวาวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเปิดฟ้าเปิดพองละก็อากาศจะเริ่มจะเย็นๆก็บนห้องว่าเป็นเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวกรรมโบราณทว่าเมื่อก่อนนี่เดือนเกี่ยงเดือนยี่ออกมานี่จะเริ่มสาบกลิ่นไอเข้าใหม่ไปตามกลางต้งกลางนานี่จะสาบกลิ่นเข้าใหม่หอมแต่ประเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเข้าใหม่ฮู้เข้าเก่าบ่ฮู้มันบ่เริ่มสาบละเข้าบ่เดียวก็บ่ค่อยจะมีกลิ่นหอมเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ลมจะช่วยใกล้จะเดือนนี้นี่ลมช่วยปะท้องลมเข้าเต่าเวลาลมปัดมาในเข้าจะลมเต่าเกี่ยวยากเจ้าให้เจ้านายจะเดือดละโอ้มันเต่าต้องเอาไม้ไปเปะไปปะอะไรเป็นเปะเป็นปะไปเสาะหาคนเดียวเด้อตุลุงบ่แปลขึ้นนะอย่างที่บอกนะพยายามอู้กับเมืองลมเข้าเต่าพ่องพ่องปากกว่าอย่างก็ป่าซิวขึ้นนะแต่ประเดี๋ยวนี้ต่างระบบนิเวศระบบธรณีวิทยามันเปลี่ยนไปสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปเป็นฮ้อนฮ้อนหนาวหนาววันหนึ่งมี2 3ฤดูก็มีบางเตือกก็มาเจ้าหนาวควายมาอาจจะฮ้อนค่ำมาฝนตกสภาพจะยะทำให้ร่างกายเฮาอาจจะต้านทานบ่ไหวเนอตุลุงก็เริ่มปนห้องอย่างกะสัญญาณมันบอกมาละต้องดบพลาพ่องดบยาแก้วัดพ่องทิฟฟี่พ่องคืนก่อนจะจำวัดก็ฉันทิฟฟี่เข้าไปเจ้านี้ก็รู้สึกจะครั่นเนื้อครั่นตัวเป็นมึ่งมึ่งบั่งบั่งก็พาลาเข้าไปช่วงนี้ต้องประคับประคองบ่ฮือมันเป็นกันเตื้อเพราะภาระหน้าที่กิจที่จะต้องทำมีแถมนักอยู่พยุงมันไปจนกว่ามันจะบ่ไหวบำรุงธาตุขันไปอีป่ออีแม่ป่อออกไม่ออกสถาครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเนอะดูแลสุขภาพบำรุงร่างกายเพื่อมันฝ่าฟันกันไปเป็นวันเป็นวันตื่นเจ้ามาก็ดีขวายมาก็ดีหายใจโซ่อยู่เอามืออังหูดังยังมีลมหายใจอยู่ก็สู้กันต่อไปเพราะว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็มีเรื่องที่เราจะต้องทำต้องปฏิบัติตราบใดที่เฮาหมดลมก็หมดเรื่องไปนี่เป็นคติเตือนใจตลอดเนอะสู้กันไปสร้างกุศลบุญคุณงามความดีไปละชั่วประพฤติดีอันไหนที่หันว่าโอ้มันบ่ดีก็เว้นกันไปละกันไปโดยเฉพาะกิเลสตัณหาต่างๆจะไปเฮอมันพอกมันพูนนักลำไปวันนี้เป็นวันพุธพระธรรมเทศนาสุวรรณกัสสปะบัณฑิตก็เอาไว้ฟังต่อไปวันต่อไปเนาะเพราะว่าวันนี้วันพุธเปิ้นลิงสัญญาณถวายเวลาโดยเฉพาะต่างสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเปิ้นถวายเวลาให้ตุลุงเฉพาะวันพุธถ้าเฮามาเตะทำเรื่องพี่น้องคลื่นสีขาวก็จะฟังบ่ได้ปฏิติปต่อกันเพราะอาทิตย์หนึ่งจะได้ฟังเพียงวันพุธวันเดียวดังนั้นก็ขอเป็นสาระบรรยายพ่องหรือทำเรื่องที่เฉพาะวันพูดพ่องเนอทอทำความเข้าใจแจ้งกับญาติโยมที่โดยเฉพาะคลื่นปกติไม่ว่าจะเป็นคลื่นของวัดไฟหิน
คลื่นของ96เนี่ยที่ฟังตลอดอันนั้นก็ค่อยฟังวันต่อไปเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายมหาปวารณาออกภาษาก็เฮาเข้าภาษาจำศีลกินต้านกันมาได้3เดือนตอนนี้ก็ครบกำหนดครบถ้วนพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ปวารณาออกภาษากันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อตะวาวันซืนได้2วันมาได้ละออกภาษาส่วนศรัทธาญาติโยมก็เอาวินัยของทุกเจ้าไปใช้ก็ได้เนาะปวารณาก็คือการเปิ้นฮ้องว่าโอจากันมอบกายให้มอบนี่คือกันคือองค์ง่ายๆก็คือปวารณาต่อกันตึงตุเจ้าหลวงตุเจ้าน้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิ้นจะปวารณาต่อกันฮื้อพอกันดูแลกันอันนี้ถ้าตามแปลมาง่ายๆนะดูแลหยังดูแลบางครั้งเฮาอาจจะพลาดจะพลั้งจะเผลอที่จะกระทำอย่างลงไปฮื้อโอกาสเตือนกันว่ากล่าวกันได้ในด้านธรรมวินัยพระเจ้าประสงค์ถึงแม้นจะเป็นสมปานเจ้าวัดก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดพลั้งก็คือโอกาสทุเจ้าลูกทุเจ้าหลานทุเจ้าน้อยลูกศิษย์ลูกหาได้ว่ากล่าวตักเตือนได้โดยที่มีความอาฆาตมาดร้ายผูกโกรธผูกโทษผูกโกรธกันเวลาพระสงฆ์ลูกวัดลูกวาทำอย่างไปอาจจะผิดพลาดก็ต่างผู้อาวุโสก็จะได้ตักเตือนกันไปอันนี้เป็นการที่จะได้ช่วยกันพอดูแลกันไปเอากันเป็นพี่เป็นน้องกันไปตักเตือนด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ว่าอกตักเตือนกันด้วยความอาฆาตมาดร้ายกันถ้าเราพอมองในโลกในนี้ก็ในแง่ดีญาติโยมศรัทธาก็สามารถเอาไปใช้ได้ในครอบครัวของท่านทั้งหลายผัวเมียลูกในครอบครัวเฮาเอาไปปวารณาต่อกันก็ได้ยกตัวอย่างอย่างครอบครัวอ่ะเมียอาจจะอู้กับผัวผัวอาจจะอู้กับเมียหรือลูกเต้าอู้กับพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันต่อไปถ้าสมมุติเมียจะอู้กับผัวป้อมันอันนี้เป็นกำเมืองแต่ก่อนพ่อป้อมันสูโอ้ต่อไปทหารขยะบดีอาจจะพลาดพลั้งพิษเผลอไปเนอร์ขอสู่เจ้าได้เตือนข้าตัวเนอร์บอกกล่าวเตอะบะโขดบะเกียดยังอันตังผัวก็เช่นเดียวกันหรือสามีก็บอกเมียแม่มันหรือน้องก็ได้กรรมใหม่ๆนี่มันจะอู้กันม่วนหรอถ้าเปิ้นผิดอย่างไปบอกเปิ้นกำเนอร์เนี่ยอย่างบ่ถูกต้องเอาถูกต้องนะบ่ใช่เอาถูกใจนะบางพ่อคนประเด็นนี้มันปิ้นเมืองนะมันเอาถูกใจไม่เอาถูกต้องเตื้อเฮาอู้ไปเนี่ยถูกต้องเป็นหลักที่ปฏิบัติทั่วไปแต่อาจจะบ่ถูกใจก็จะว่าหำเมาะว่าไปเลยบ่ถูกบ่น่ะเพราะมันบ่ถูกใจเอาที่มันถูกต้องผัวก็จะบอกเมียถ้าไอ้เนี่ยหยังหรือว่าป่นเนี่ยหยังป้อมันเนี่ยหยังผิดไปเน้อแม่มันก็บอกกันเน้ออันเนี้ยต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันมีไอ้หยังผิดพลาดก็บอกกันไปลูกก็เหมือนกันปวารณาต่อป้อต่อแม่ป้อเหยแม่เหยตอนนี้ไปลูกจะตั้งใจเฮียนเน้อลูกจะเลิกเล่นเกมเน้อลูกจะบัตรทะเลทลายเนอหากว่าวันใดที่ลูกประพฤติไปมันผิดมันพลาดมันเผลอไปขออีป่ออีแม่ได้บอกได้เตือนลูกด้วยเนอเตือนมันผิดมันเผลอมันพังไปป่อแม่เตือนก็จะไปโคตรจะไปเกียดโดยเฉพาะแล้วลูกๆทั้งหลายเนี่ยประเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนอย่างที่ปัจจุบันสังคมก้มหน้ากำโทรศัพท์เล่นป่อแม่เพิ่นก็อาจจะหวังดีใครหือหันอนาคตของลูกก็ได้จักได้เตือนเล่นลูกเฮ้ยเล่นจะไปเล่นล้ำไปเล่นพ่องไม่ใช่ว่าบ่ฮือเล่นแต่การศึกษาอนาคตของลูกสำคัญยามป่อจากไปแม่เสี่ยงไปลูกจะเนี่ยจะได้
เมาก็เล่นเกมเมาก็ติดเกมบ่ห่ำบ่เฮียนบ่สนใจอนาคตการไปหน้าลูกจะเนี่ยจะได้พ่อแม่เพิ่นก็หวังดีเพิ่นชี้แนะชี้นำเตือนเฮาก็ฟังบางครั้งมันอาจจะฝืนบางเตื่อกำลังเล่นเกมมันมันม่วนม่วนเนี่ยป่อใจแม่ใจโคตรเนี่ยสังคมปัจจุบันมันจะเปลี่ยนจะนี้เพราะฉะนั้นเอาปวารณาอย่างที่พระสงฆ์องค์เจ้าเปิ่นปฏิบัติกันเนี่ยลองเอาไปใช้ในครอบครัวเนอะอยู่ด้วยกันปวารณาต่อกันภัยพิษภัยทุกข์ภัยยังก็เอาเหตุเอาผลมาอู้กันในสังคมในบ้านในจองในครอบครัวนะโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญก่อนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นระดับตำบลระดับหมู่บ้านระดับประเทศถ้าสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งอยู่ด้วยกันด้วยการมีศีลมีธรรมผัวก็มีศีลเมียมีธรรมลูกก็ปฏิบัติตามครอบครัวนั้นจะมีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขบานหวั่นใจก็จะลามขึ้นไปถึงระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับประเทศชาติพุ่นแต่ถ้าสถาบันครอบครัวร่อยรอโครงเครงเดือดร้อนกันอันเนี้ยพอเฮาว่าเป็นผลกระทบมันจะเป็นลูกโซ่ไปเนี่ยจะใดจะฮือเฮาอยู่กันอย่างสังคมเฮามีความสุขก็ด้วยการมีศีลมีธรรมอย่างที่ตูลุงเคยบอกที่ครูบาอาจารย์เพิ่นเคยว่าลูกยุงก็มาเล่าหลายครั้งบอกหลายเตื้อแล้วว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่จะได้ญาติโยมทั้งหลายก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเอาอย่างตูลุงเคยบอกไปเช่นเดียวกันว่าลองย้อนหลังลับตานึกถึงถอยหลังไปไม่ใช่ถอยหลังลงคลองนะถอยลงไป10ปี20ปี30ปีที่ผ่านมาหรืออีป่อยแม่ที่อาวุโส7 80ปีลองจินตนาการลับตาย้อนอดีตไปแล้วก็เอาลองนึกเอาสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่ตุลุงเคยเปรียบเทียบให้อีป่อยอีแม่ได้ฟังวิถีชีวิตความเป็นอยู่หลักศีลหลักธรรมย้อนหลังไปเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปจะใดเมื่อก่อนโลกบ่ค่อยเจริญในด้านวัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกบ่พอนักเหมือนประเดียวแต่จิตใจสูงส่งการอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขด้วยการมีศีลมีธรรมจะเนี่ยจะทำอะไรอย่างลงไปก็กลัวผิดศีลผิดธรรมเอาศีลธรรมเป็นที่จังที่เปิ่งมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์กันแต่ปัจจุบันนี้โลกเจริญขึ้นในด้านวัตถุต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกก็นักจะไปหันมานี่ก็สะดวกสบายเมื่อก่อนให้ต้องใจตั้งน้ำใจงัวใจควายใจล้อแต่ประเดี๋ยวนี้ยังได้ทำเพิ่นบัดสะหยองซานเหาะเหินเดินอากาศได้จะไปกรุงเทพก็จะไปต่างประเทศก็ใช้เวลาบักกี่ชั่วโมงก็ถึงแต่มาพอในด้านจิตใจในด้านของสังคมกันอยู่ร่วมกันการจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็น้อยลงจิตใจคนก็ต่ำลงความหันเกตตัวนักขึ้นกิเลสตัณหายิ่งนักขึ้นพระเจ้าประสงค์องค์เนนนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้หูก็พยายามเตือนช่วยกันเตือนช่วยกันประคับประคองแต่บางครั้งก็สิ่งเหล่านี้มันยั่วยวนอย่างที่เปิ้นว่าน่ะตาหันก็เกิดตัณหาเมื่อก่อนมันมีอย่างโลกยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรียนเนี่ยไอโฟนไอโฟนไออย่างพวกเนี้ยโทรศัพท์ใจได้อยู่ฮัลโหลได้อยู่พอรุ่นนั้นรุ่นใหม่ๆออกมาเริ่มแล้วหรอเครือกันละหาสตางค์ซื้อเสาะสตางค์ซื้อบางครั้งก็ต้องลงทุนไปก่อ
โตดตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราว่ามันยั่วกิเลสยั่วยวนกิเลสเกิดขึ้นศีลธรรมก็บ่ค่อยเอามาปฏิบัติกันการจะมีสังคมร่วมกันอยู่ด้วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเหมือนดังเมื่อก่อนก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงนะตุลุงบอกว่าลองลับตานึกพอมันม่วนนะเมื่อก่อนกับปัจจุบันม่วนคนละแบบนะเดี๋ยวจะว่าอันตุลุงก็ยังไปอยู่ย้อนไปกะไปอยู่แบบเก่าอ่ะนี่ก็เหมาะก็เอามาปรับประยุกต์ใจเข้าให้มันเข้ากันที่สำคัญก็คือระหว่างเก่ากับใหม่เพื่อเอาศีลธรรมอยู่ตั้งกลางพินิจพิเคราะห์เอาตัวเชื่อมกันจะไปปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงกิเลสมันนักลำไปสุดท้ายอย่างที่บอกไปเมื่อเฮาลารับดับสังขารตายไปเฮาก็บ่ได้หยังไปตวยเน้อบางพ่องว่าโอ้บ่สนละตายแล้วปานน่ะจะมันเตอะขอใจชีวิตในนี้มันคุ้มค่าก่อนอันนี้มันเป็นชีวิตที่ชั่วคราวแต่ชีวิตที่มันจะยืนยาวไปทางหน้าเขาจะต้องไปใจหยังพ่องเฮาก็บ่ฮู้ดังนั้นแล้วเพิ่นบอกว่าความสุขในโลกีมีได้ชั่วคราว ความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมเท็จจริงจะได้โยมตั้งหลายลองเอาไปคิดคนเดียวเถอะบ่ต้องตุลุงอะไรบอกบ่ต้องครูบาอาจารย์ได้สอนได้ว่าคิดพิจารณาเองความสุขในโลกีอย่างบางพ่องเปิ้นมีนั่นมีนี่มีสัพพะถามว่าสุขจริงไหมคนที่ทุกข์ก็ใครรวยคนรวยก็มีความทุกข์อันนี้คือเอาคนเดียวความสุขในโลกีบางเตื้อใครมีแฟนมีนั่นมีนี่ใครอยากได้นั่นได้นี่มันเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าความสุขที่จะยืนยาวเข้าหาธรรมะมันยาวจะได้ตุลุงของจะนี้เปิ้นบอกว่าอยากรู้ให้ลองปฏิบัติอย่างคนมีศีลกับคนมีศีลอุยกตัวอย่างหันๆง่ายๆก็คือคนที่เปิ้นถ้าเป็นภาษาปัจจุบันปนห้องอย่างเป็นโจรเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมเนี่ยเข้าที่ไหนก็ลำบากเข้าที่ไหนก็บัสนิจใจเป็นภาวะพะวงงกงกเงินเงินเหลววกเหลววักกลัวเพิ่นจะมาเนี่ยฮือกลัวเพิ่นจะมาจับมายับหมู่นี้อันเนี้ยบางครั้งอาจจะไปป้นไปจี้เพื่อนอย่างกามีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่กินนอนก็บ่หลับเปิดแอร์ก็ถึงฮ้อนอยู่หลับหับตื่นตื่นสะทกสะท้านเพราะมันมีศีลมีธรรมตรงกันข้ามคนที่มีศีลมีธรรมถึงแม้นฐานะจะตกทุกข์ได้ยากแต่กินอะไรบ่ฮ้อยกินอะไรนะกินอ่อนนอนอุ่นกินอิ่มนอนอุ่นรับสบายมีภาวะพะวงอย่างสย่างไปหั่นไปนี่ก็สบายอันเนี้ยเปรียบเทียบมือหันง่ายๆเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเด้อขอฝากไว้ภาวนาต่อกันในครอบครัวอยู่ด้วยกันก็คือมีความฮักกันมีความสุขต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันจะไปเอากิเลสตัวเก่าจะไปเอาใจตัวเก่าพูจากันไปในครอบครัวอันเป็นสถาบันหลักบางเตื่อนนี่อูจากันม่วนเข้าใจกันในครอบครัวถึงแม้นบ่มีสตางค์ก็ม่วนอย่างตุลุงเคยบอกไปตื่นมากาจะเข้านอนกาอูกันม่วนจากันหวานมีอันอย่างที่มันบ่ถูกบ่ต้องภาวนาต่อกันยกอย่างที่ตุลุงบอกไปตะเกียเตือนมันผิดพลาดพังผัวอาจจะผิดจะพลาดเมียก็บอกเตือนไอป่อมันอย่าสูกรรมปัจจัยมาเก่านะปล่อยแม่ปัจจัยสูข้าป่อมันแม่มันปนห้องกันอันแต่เจ้าสูปัญญาอันนั้นอันนี้นะ
นะสมมติว่าผัวเนี่ยบดีเนี่ยพลาดพลั้งไปเด้อมันจะบดีผิดพลาดไปหน่อยเมียหูหันหันว่ามันจะบดีก็เตือนโอ้ป้อมันแต่เจ้าป้อมันอูอันนั้นบดถูกเนอะป้อมันเนี่ยอีบดถูกเนอะผัวก็ลองนำมาคิดพอเมียเขาเตือนมันเปลี่ยนจะอันแต่รู้ดีเนี่ยเขามาพลาดมาเผลอไปเนาะสู่ข้าสู่มาเด้อเตื่อกับอันก่อนพาไปบางเตื่อกับมันลืมตั๋วไปพ่องดีละสู่เตือนข้าก็ต่อไปก็จะได้ปฏิบัติใหม่เนี่ยมันม่วนนะลองผัวเตือนหน่อยเอ็กก็ใส่มึงจะไปมาปากนะมึงเป็นเมียนะอย่าเนี่ยไม่ยอมรับสุดท้ายอันยังไงก็เดี๋ยวก็ตบตีกันเดือดร้อนกันสุดท้ายก็อย่าล้างกันไปนี้ออกภาษาแล้วนะลองปวารณาต่อกันเนอะบางท่านก็อันยังก็อธิษฐานเข้าภาษา3เดือนนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานงดเว้นจากเครื่องดื่มของเครื่องดองของเมาเหล้าสุราเบียร์มื้อนี้ของดขอเว้นอธิษฐานเอาเป็นสิ่งที่ดีออกประสหามละบางที่ก็เพราะมีพิธีเปิดขวดย่าง3เดือนหวดแถว9เดือนถามว่าดีไหมก็ยังดีดีกว่าบ่ได้สักเดือนแต่ถ้าจะให้มันดียิ่งหยุดไปเลยย่างไปเลยอธิษฐานเอาอย่างบางครั้งอย่างเทศกาลตัวเนี้ยพี่น้องจีนพี่น้องชาวจีนเฮาเปิ้นเข้าสู่เทศกาลกินเจก็อย่างเปิ้นก็ปวารณาอันไปมันบ่ได้นักก็เอาเป็นบางเป็นคราวอีกก็ยังดีเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดปกิณกะธรรมเตือนจิตเตือนใจญาติโยมศรัทธาเฮาเนาะลองเอาไปคิดพิจารณาลองเอาไปใช้แล้วสังคมเฮาสังคมไทยหรือทั่วโลกก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขโดยการฮือปวารณาฮือกรรมสัจจะวาจาต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็น้อมนำเอาหลักศีลหลักธรรมกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแถมประการหนึ่งที่ตุลุงคอยฝากไว้ทุกวันพระทุกวันศีลบ่ว่าจะกลางภาษาออกภาษาเฮาเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรม7วันไหนก็เข้าวัดเข้าวาหรือเข้าได้ตลอดได้ยิ่งโมทนาสาธุแต่มันถ้ามันมีภาระนักก็7วันเข้าไปวัดไปวาไปอธิษฐานจิตไปไหว้พระนบธรรมไปตรวจตราสำรวจตรวจตราดูตัวเก่าจั่งเอาตัวเก่าไปวัดตัวเก่าวัดเกรดวัดระหว่างศีลระหว่างธรรมวัดระหว่างความประพฤติเนี่ยไปวัดวัดพอเมื่อก่อนเคยประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามจะได้พ่องบ่เดียวเป็นจะได้พ่องไปจั่งไปวัดเอาคนเดียวเนาะเนี่ยพอไปวัดวัดจิตวัดใจวัดความประพฤติต่างๆของเฮาบ่มีภัยที่จะฮู้ได้เจ้าตัวเก่าบ่ว่าจะทำดีบ่ดีทำชั่วทำหยังคนที่จะฮู้ดีที่สุดก็คือตัวเฮานี่แหละพระพุทธองค์เป็นผู้บอกทางชี้แนะชี้นำพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เป็นผู้ที่นำเอาความฮู้ความดีศีลธรรมมาเผยแพร่แต่ตัวเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติอย่างตุลุงเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบหนทางนั่นล่ะทางที่เฮาจะไปอย่างจะไปกรุงเทพเนี่ยไปได้หลายต่างไปเครื่องบินก็ได้เตลไปก็ได้ปั่นรถหีบไปก็ได้ขี่รถเครื่องไปก็ได้จุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงเทพแต่จะเนี่ยจะได้ไปถึงเวยโดยปลอดภัยเหมือนเดียวกันกับการดำเนินชีวิตของเฮานั่นล่ะบ่ฟังไผเอาวิโตตว่าก็ว่ากันไปถ้ายอมรับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตการได้ดังนั้นวันนี้ขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆคือกับญาติโยมทั้งหลายเนอะในโดยเอาเรื่องของมหาปวารณาหรือว่าวันปวารณาออกพรรษามาอูมาจ๋าคือกับญาติโยมทั้งหลายได้นำไปคิดไปพิจารณาเพื่อจะได้ปรับปรุงใจในการดำเนินชีวิตประจำวันเนอะ
ก็วันนี้ขอขอบพระคุณกับท่านผู้อำนวยการทุกคลื่นบ่ว่าจะเป็นคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาซึ่งก็ได้ลิงก์สัญญาณมาตั้งแต่จังหวัดน่านแปน่านลำปูนลำปางเชียงใหม่ที่เปิ้นมีเครือข่ายแต่วันนี้ก็ม้วนว่าเปิ้นลิงก์ก่อนเพราะว่ากุปกตินี่อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจะแจ้งเข้ามาทุกวันปิ้งวันนี้ปกติท่านเจ้าก็คงจะมีศาสนกิจมีภารกิจแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะทางคลื่นสีขาวเพิ่นก็จะมีกิจกรรมคือกับญาติโยมศรัทธาเฮาได้ร่วมกันเนอะในส่วนของทางตุลุงก็มีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์คือกับทุกท่านโดยเฉพาะวันที่ในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงแห่งบักกี้วันนี้ต่างวัดวังสินคำก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านเนอร่วมบุญกฐินสามัคคีตามกำลังจิตเจตนาศรัทธาเนอเพราะว่ากฐินปีนี้ก็หลายที่หลายตังใกล้ที่ไหนก็ไปห่วมกันที่หั่นสุดแล้วแต่เจตนาบุญตัวกันในวันที่5วันอาทิตย์นี้ที่วัดวังสินคำก็จะมีบุญกฐินโดยเมตตาปรมีของท่านอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศพร้อมคณะศิษย์ได้นำมาตอดถวายเพื่อเป็นกองทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดที่จะได้รื้อถอนและดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากกุฏิหลังเก่าหลังเดิมก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามอายุไขเปรียบเสมือนคนเฮาแก่ไปเกือบจะ40ปีละกุฏิหลังที่อยู่นี่ก็เริ่มจะหัวจะซึมจำเตือจำวัดเนาะจำวัดภาษาเฮาคือนอนนกผ่องหยังผ่องเอาขี้เงียเอาหยังลงใส่เพดานสว่าสว่าเสียเสียจำเตือก็โอ้บลังมันล่มใส่หัวก็อดกันไปเหมือนก็จะได้ลื้อถอนเนาะวันที่5ปฏิทินการใดก็เชิญร่วมบุญกุศลด้วยกันมีข่าวฝากมาจากทางวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระครูพิพิธปุญญาภิรัตหรือหลวงปู่ครูบาเจ้าอินตากตะปุญโญเนอายุ86ปี65ภาษาพระมหาเถระลันนาหอรูปหนึ่งได้ถึงแก่มรณะภาพลงตั้งแต่ปี2562วันนี้ถึงการเวลาที่เพิ่นจะโป่งศพพระราชทานเพลิงศพเนอะเชิญทุกท่านร่วมงานตั้งแต่วันพุธที่20เดือนธันวาคมไปจนถึงวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่24ธันวาเป็นวันพระราชทานเพลิงศพก็เจริญปอนเชิญชวนทุกท่านเนอะร่วมบุญกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ไผจะนำโฮงตานนำอย่างไปเลี้ยงไปฮับสังฆตวงฆตานอย่างก็ติดต่อได้เนอะที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนเป็นวันครบรอบวันลงจอบแรกจอบก็คือขบกวันลงขบกแรกตีตันเจ้าครูบาสินธรรมศรีวิจัยสิริวิจโยเป็นผู้ลงจอบปฐมฤกษ์เบิกแผ่นดินสร้างหนตางขึ้นบนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพปีนี้เป็นปีที่89ปีละหนตางขึ้นดอยสุเทพทุกวันที่9พฤศจิกายนเปิ้นถือเอาเป็นวันลงจอบถ้าประเด็นก็คือวางศิลาฤกษ์นะครูบากำขบกอธิษฐานจิตซับลงแผ่นดินจุ๊บนะเพราะวันลงจอบแรกดังนั้นก็เชิญชวนเนอทุกท่านโดยคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาเจ้าศรีวิจัยคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยแก้วและญาติโยมศรัทธาคณะสงฆ์ศรัทธาวัดศรีโสดาร่วมกันจัดกิจกรรมมาโดยตลอดมันจะมีพิธีการทำบุญตักบาตรยำเจ้าบำเพ็ญบุญกุศลน้อมถวาย
แด่ท่านครูบาเจ้าศีลธรรมศรีวิจัยศิริวิจโยแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างเนอะภายว่างก็ไปร่วมบุญกุศลทำบุญตักบาตรน้อมจิตถวายถึงครูบาตัววันที่9พฤศจิกายนที่อนุสาวรีย์หรือวัดที่ลานครูบาตินดอยสุเทพจวนทุกท่านตัวในวันที่16 17เดือนธันวาคมเนอะตุลุงได้ประชาสัมพันธ์มาตลอดปีนี้ตุลุงมีอายุวัฒนะมงคลครบ5ขวบ5รอบ60ปีปีนี้ก็จะได้จัดบุญกุศลสืบโหราจตาเสริมบารมีขจัดปัดเป่าสัพพะอันตรายพยาธิพยำต่างๆก็ดีฮือกับตนตัวและก็ฮือกับ FC ญาติโยมศรัทธานาบุญทุกท่านเนอะดังที่ได้ปฏิบัติมาทุกปีแต่ปีนี้ครบรอบก็นิมนต์พระเจ้าประสงค์นักหน่อยปกติก็จะจัดในเดือนสิงหาคมแต่ว่าปีนี้มันครบรอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดันการสัญจรแล้วก็อำนวยความสะดวกญาติโยมที่มาร่วมกินร่วมตานกุฏิมันตุลงเกิดหน้าฟ้องหน้าฟ้าต้องฝนตกมันบ่สะดวกก็เลยกึดปีนี้นี่ใหญ่ดีเฮือสถาญาติโยมได้มากินบ้านตานม่วนก็เลยเลื่อนไปจัดเอาในวันที่16 17 เดือนธันวาคมอันเป็นส่งท้ายปีเก่าตัวอากาศก็เย็นสบายตัวฟ้าฝนก็คงจะหมดดังนั้นก็เชิญชวนเนอะญาติโยมศรัทธานบุญได้มาร่วมกันท่านผู้ใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานน้อมถวายพระเจ้าประสงค์ซึ่งนิมนต์จำนวน169รูป169รูปแบ่งเป็น3ชุดชุดแรกรับทักษิณาทานชุดที่2สวดสะเดาะนพเคราะห์ชุดที่3พระมหาเถระเจริญพุทธมนต์สืบจตาหลวงก็เชิญชวนทุกท่านได้เนอสังฆทานชุดละ 2,500 บาทตยทานชุดละ 1,000 บาทหรือจะร่วมโมทนาบุญถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาทานบารมีเพื่อสมทบกองทุนนิธิวิสิตศีลาภรณ์ก็แจ้งความจำนงไดเนอร์จึงขอเจริญปอนเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมร่วมการร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันตะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จันแม่หรือว่าอาจารย์แม่ครูจุธารัตน์สมบัติบ้านสันทรายต้นกอกอาจารย์แม่ครูก็มาทำบุญโดยตลอดตะวันได้นำปัจจัยมาร่วมงานบุญกฐินเป็นจำนวนเงินอยู่ 4,000 บาทเนอะสาธุอนุโมทนาบุญตัวเอาแล้วเนาะเวลาก็ล่อยหล่อลงไปติ๊กๆเดี๋ยวจะได้ตักได้ตายครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาตัวที่ฟังกันอยู่ทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ตลอดจนทางบ้านทางจองก่อนอื่นก็ขอไปตักไปตายพี่น้องญาติโยมศรัทธาทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปตักตายทางบ้านทางจองเนาะกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกวาที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจตัวเองตลอดจนญาติโยมศรัทธานบุญทุกท่านขอเจริญปอนต้อนรับเนอะพี่นานจรันปิยจันบ้านดอยซิวพี่นานก็รับเป็นเจ้าภาพหลายอย่างถึงงานวันเกิดและวันที่4เป็นวันเกิดพี่นานไปจะเอาหลอดไฟมาถวายตัวเองขอพระคุณกับพี่นานด้วยเนอะพี่นานจรันโยมกัญญาปิยจันทร์บ้านดอยซิวเจริญพรคุณโยมสรินทิพย์บุญเลิศน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุไปลืมเนอะ16 17นะมีนัดพบกันที่ในวังเนอะเจริญพรโยมปี่วีรองลักษ์เชิดฟ้อนมีล้านนาอันนี้ก็เช่นเดียวกันขอบพระคุณบุญรักษานะพี่เนอะวันนั้นก็ทำมีกะทิมาถวายโดจากดอยสะเก็ดปุ่นนะมุ่งตรงสู่ในวังถ้าบัดเต็มว่านิ่มถึงนะแล้วก็วันงานโยมพี่ก็ยังได้รับเป็นเจ้าภาพสังฆทานเป็นเจ้าภาพโฮงตานตัวขอบคุณเนอะ
ใครจะมาจิ้มก็มาจิ้มโดยเฉพาะมีจื่อบนมีล้านนาเนี่ยสุดยอดเนาะไม่ใช่โฆษณานะไม่ได้กล้าโฆษณานะแต่สุดยอดจริงๆฝีมือเพิ่นถ้าไปปะที่ไหนครับมีล้านนาก็อุดหนุนได้อันนี้ขอบคุณกับโยมพี่วีรังลักษ์เชิดฟ้อนตัวเองเจริญปอนโยมอัญชลีโยมพี่อัญชลีคำกิติเนอสาธุเจ้าน้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านอาจารย์พระครูวินัยธรเมธสิทธิ์กำลังเข้ามาชมอยู่เนอะสาธุอากาศนั่นละปูนเป็นไงพองถ้าจะเย็นสบายดีเนาะกราบไหว้สาท่านเจ้าอาจารย์มหาวิษณุจรุวันโอเข้ามาติดตามชมอยู่ตะวานี้กฐินเขาเปิ้นเปิดปฐมฤกษ์เป็นวัดแรกเปิ้นนิมนต์ครูบาสังฆะตีเตจปาติโมกได้ด้วยกำปากไปสวดมนต์ตุลุงเตจบ่ได้เลยปารมีบ่ถึงเฮาบ่ได้จบมหาเนาะเปิ้นจบมหาประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9เตจปาติโมก อย่างตำบลประแดดนี่ท่านเจ้าอาจารย์พระครูศรีธรรมคุณองค์เตจปาติโมกด้วยกำปากไปเตจเปิ้นนี่จำได้แต่เฮานี่ได้ยิ่งเท่าสำหญิงนะกาปาราชิกสังฆาธิเศษนี่พดผู้การอนุโมทนาบุญตัวเนอร์กับท่านเจ้าจันมหาวิษณุเจ้าวาดวัดเจรีนเปิ้นทำบุญตวาไปละไทยได้หลายท่านนักก็เอามาแบ่งกับพ้องเนอร์เจริญปอนโยมพี่อัญชลีคำกิตติเจริญปอนโยมวสันวิสาตุลุงในวังสาตุเนอร์โยมแม่นักกันเนาะถ้าอ่านผิดถูกมาเริ่มเป็นภาษาอังกฤษนะโยมวสันRM กะตาก็เริ่มตัวนิ้วเหรอ RM สาตุอนุโมทนาตัวเด้อกราบน้อมไหว้สาปรมีธรรมหลวงพ่อธรรมครูสถิตเจติยารักษ์วัดเจดีย์แม่ครัวกราบไหว้สาครับสาตุเจริญปอนโยมแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์ไหว้สาเจ้าสาตุเจริญปอนเจริญปอนโยมจันสายแปลงหลวงกราบไหว้สาสาธุเจ้าสาธุเจริญปอนโยมประพักเนอร์กราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนโยมแม่ปรณีพยาไข่หาพลหนองแต่นสันป่าตองโยมแม่ปรณีก็โอ้ปีนี้กูปีเจ้าปีนี้โยมแม่น้อมถวายมุทิตาปัจจัยต้นเงินต้นทองบางปีก็มัวปีหน้าให้ต้นเพชรล่ะปีนี้โยมแม่เป็นเจ้าภาพถวายต้นทองหนึ่งต้นหนังสือสังฆทานเบ็ดเสร็จแล้วก็หนึ่งประมาณ 15,000 บาทเนอะงานอายุวัฒนะมงคลครบรอบสาธุกับโยมแม่ด้วยเนอะเจริญปอนโยมสุรัตสาวคำโยมตู่กราบไหว้สาครับผมสาธุเจริญปอนโยมชิดชบากราบไหว้สาเจ้าโยมชิดชบากับมากันเนอะปีนี้ประเดิมแรกก็ต้นทองไปก่อนหมื่นเดียวบ่ได้อ่านเปิดไปจะหลายตีในวังก็มาพ้องเด้อแต่ตู้อนุโมทนาไผ่ปิ้งเข้ามานี่ใบสาฟังอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนเด้อกำลังที่เพิ่นคอมเมนต์ถ้าตักเข้ามาตั้งปูนเนี่ยมันได้อ่านนะเข้ามาตั้งนี้โอ้ไผ่มันนิ่งดองจัดรายการวิทยุมีหน้าห้องก็ได้ยินก่อนกำลังจัดรายการอยู่จะไปฟังโกดออดเด้อออกไปได้เตือนเด้อแจ้งผ่านไปตั้งในวิทยุมีหน้าห้องจัดรายการวิทยุอยู่นะครับเด้อยังออกไปไม่ได้เดี๋ยวรอแฮมกรรมจะหมดเวลาละจะเจริญปอนยมแม่จันดีวิสุทธินานเนอร์สาธุอนุโมทนากับแม่ตัวเองนี่ก็ยมแม่ก็ได้อุปถัมภ์บำรุงตุลูกตุหลานมาโดยตลอดปีนี้ก็ร่วมโมทนาบุญอายุวัฒนะมงคลมาจำนวนเงิน 5,000 บาทสาธุอนุโมทนาตัวเองจะเจริญปอนพี่ไอยุทธนาหางดงจังซออัดซอม่วนๆนะซอไตเติ้ลรายการมาออกตรงพอนะจะได้เปิดโอ้นี่เสียงจังซอหางดงเนี่ยอันก่อนชุดที่เปิดให้ฟังนะเป็น40,000 เมืองยองอาจารย์40,000 เมืองยองเพิ่นซออันห่ำอายุวัฒนะมงคลเมื่อปี48แล้วกันเดี๋ยวนี้ถ้าอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรตัดต่อให้อยู่พี่อายุธนาถวังก็อัดมาถวายฟรีเนอะไม่มีทิปเนอะฟรีสาธุอนุโมทนาบุญตัวเอง
พินานิสมเตปินพิทธาจารย์ไว้สาเจ้าสาธุอนุโมทนาเด้อวันนี้ไปตะไดหมดเนาะตะวาเจียวเจียวเจียวเจียลินวันนี้ให้ไปตะไดบ่ฮู้ขอบคุณตัวพินานตัวเด้อนี่ก็ช่วยหนังสือช่วยสังฆทานพินานก็โอ้มาช่วยเสียงตัวช่วยหอมตัวเนี่ยคนบุญยุทธจักรโยงขมิ้นมากันนี่จึงบ่ลืมกันขอบคุณกับพินานตัวเด้อมาช่วยงานตุลุงเป็นเจ้าภาพถึงสังฆทานตัวแล้วก็สั่งสื่อตัวมาหอมเสียงตัวเจริญปอนโยมพลอยโยมพลอยแม่นะกันเนาะอ๋อแม่ละโยมพลอยกราบสาธุเจ้าธรรมคุณเจ้าสาธุแล้วก็โยมสุภณีถ้าอ่านผิดสุมาเนอะภาษาอังกฤษนะตุลุงลัดไปนะเดาเวิร์บทูเดาเวิร์บทูบีนี่มันได้เวิร์บทูเดากราบไหว้สาธุสาธุเจริญปอนโยมพี่เหมยชูศรีบัวใสสาธุเจ้าธรรมคุณมื้อนี้นะห้ามลืมเด้อพี่เหมยก็ดีพี่มื้อนี้นะห้ามลืมเด้อวันงานตุลุงนะคนใดมาจะตัดออกสมณโคนอู้เล่นบ่ได้เด้ออันนี้อ่ะเพ้นสีกะถ้าแม่นรัดไปพ้องสาธุเจ้าสันสายแม่ย่อยสาธุอนุโมทนาเนอะเออเข้ามาหลายมันนี่ขอบคุณทุกท่านทุกคนเนอะตักใดพระเลิศพระลาดใบบัตรหัวก็สู่มาอภัยตัวเอาต่อไปเหลือเวลาแถบน้อยไปต่างบ้านก็เดี๋ยวจะน้อยจ๋อยเอาต่างบ้านใครฟังอยู่โทรศัพท์เข้ามาร่วมเนอะ0817836540ยมสุมังสุแก้วเตจมังฟังโยเนอร์เจ้าสาธุอันนี้ก็บะคูณหวานบะคำหลวงกะเมสุแก้วเตชะมังฟังแล้วจะไปลืมเนอร์จะไปลืมเข้าวังเนอร์วันที่16-17นะสายแรกจากที่ไหนเอ่ยเจริญปอนเออเจริญปอนอ๋อเศรษฐีเจี๊ยหยอดกะอยู่ตอนใดวัดน่ะอยู่ตอนใดวัดโอ้ยอย่าอุ้มหม่อมตั้งไปวัดเจ้าอ๋อตะวาตุลุงก็ไปคารวะหลวงพ่อออกภาษาเออสาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาเอออ้าวป้อบุญธรรมสายบุญจะเว้งป่าเป่าบ่ได้ครับไว้สาครับเออนึกว่าลืมกว่าเลยอีกบ่ลืมครับสาธุฟังให้จะฟังเนาะเออนั่นน่ะกำเมียงเขาบอกอู่ใครจะอู่เนาะใครจะอู่เนาะนั่นนะหนาวก็ตั้งเว้งปะเป่าครับเริ่มหนาวแล้วก่ะมันยังย่างเกลือฝนได้ยังก็เออหนาวฝนอยู่เอออดเอาเดี๋ยวก็ปนแล้วเด้อไปลืมเด้อมาทำบุญตัวกันเด้อเว้งปะเป่านะครับสาธุนะพ่อเด้อบุญรักษาครับสาธุสายที่3เจริญปอนไม่สาเจ้าตุลุงเออจากตองใดจ๊ะนี่เป็นโป่งหนองเจ้าโป่งหนองเวียงปะเป้าเนาะเออเวียงปะเป้าจะมากี่ลำมาทำบุญอายุปีนี้หลายลำอยู่กะฮะเจ้าเจ้าไม่ได้ไปเออไม่ได้ไปก็ฝากมาเนอะเออสักล้านสองล้านก็หอมมาเนอะสาธุอนุโมทนาเนอะอ้าวเจริญปอนนางสาวอินว่าใดขวัญสาขวัญสาตุลุงปีนี้โขนกล้วยเนอะเนี่ยค้างแหมเดือนปลายนะไอ้แกะกล้วยไว้แล้วก็นึ่งมาสักลำรถเนอะเอามาเลี้ยงวันเกิดนะเอามาเลี้ยงโฮงตาเนอะเออได้ตั้งแต่ก่อนร่วมบุญนะก่อนตั้งแต่ก่อนอะไรกันเนี่ยเอามาลำรถเนอะแกนเดียวมันปอดตุลุงไปอิ่มอ้าวสาธุนะแม่เนอะเอออนุโมทนาแม่อินเสมิงเอาแล้วเวลามดเวลาพอดีเนอะอันเวลาหมดแล้วเด้อสายสุดท้ายเนาะก็เดี๋ยวก็หลังใหม่เจริญปอนเมืองแกนครับเออเมืองแกนสาธุเนอะอันเนอะเวลาหมดแล้วสาธุอนุโมทนาทุกเสียงทุกสายเนอะเวลาอันจำกัดบัดนี้หมดเวลาหมดแล้วเอออันนี้สามเณรวีระเดชยศกันโทกำลังรับชมเจริญพรเนอลูกเนนเออเจริญพรน่ะสาธุเนอลูกเนนเ
มันมาฟังก็ได้ตรงเตะทําเมืองก็ฟังไปตวยฝึกไปตวยเนาะสาธุทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนวันนี้เวลาเลยมาแล้วขอนํารายการจากไปก่อนเนาะปะกันใหม่วันต่อไปอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนาะ